วล็อกนะครับตามติดชีวิตเบนเนอร์เลิร์ดจะลงเร็วๆนี้นะครับอยู่ในช่วงของการตัดต่ออยู่นะครับซื้อใหม่มาละเดี๋ยวเชิญคุณฟาโลมาไลฟ์นะครับยินดีต้อนรับคุณทำลงมึงกูเครียดที่แบบทำลงสวัสดีครับต้องไลฟ์กับทุกสวัสดีครับผมพร้อมและสภัทรครับนี่ไปเปลี่ยนโทรศัพท์มาแล้วดูแม่เมื่อกี้ตัวไอโฟนไม่ได้เรื่องเลยจะบอกว่าเมื่อกี้ที่ไลฟ์กับอีพร้อมอยู่อ่ะกำลังตอบคำถามเลยว่าอยู่ของอีพร้อมก็ค้างแล้วก็พอไอพร้อมดับปุ๊บแกก็ทักมาหาพี่บอกว่าพี่ฟ้าเดี๋ยวผมจะไลฟ์นะเราลองไลฟ์อีกรอบเลยพอดีเลยเหรอใช่คือแบบห่างกันไม่ถึง4นาทีอ่ะอันนี้คือลองไงโทรศัพท์เปลี่ยนโทรศัพท์มาใหม่ไม่เคยแบบลองเป็นไงบ้างไปถึงเป็นไงเรื่องอะไรชีวิตอะเป็นยังไงบ้างเรื่อยๆก็แบบมันน่าเบื่อเนาะเบื่อเบื่อเกินอะไม่ได้ออกกำลังเลยปะช่วงเนี้ยไม่ได้ออกกำลังมีเมื่อวานออกเมื่อวานมีออกในเมื่อวานแบบก็ดูคลิปใน YouTube แล้วก็ออกเพราะรู้สึกว่าแบบไม่ไหวคือแกคนผอมๆอย่างเราที่มันกำลังเพิ่มกล้ามเนื้ออยู่อ่ะการที่แบบไม่ได้ออกกำลังกายหรือไปยิมอ่ะมันทำให้แบบมันรู้สึกไม่ดีอ่ะรู้สึกแย่นึกออกไหมก็เลยแบบว่าออกที่บ้านไปตลอดต้องใช่ออกตลอดไม่งั้นกล้ามเนื้อมันหดถ้าคนผอมนี่ตามเมื่อกี้คุยกับพร้อมเรื่องมันมีคนถามเข้ามามีคนถามเข้ามาบอกว่าพี่เบนซ์เป็นคนยังไงในสายตาของพี่สองคนคะอ่าแล้วตอบว่าตอบดีๆพร้อมนั้นก็บอกว่าแป๊บนึงนะมีคนถามพร้อมอยู่ไหนพร้อมมันไลฟ์อยู่กับเพื่อนมันนี่ใช่ไหมมันน่าจะงงพร้อมสินเข้ามาพร้อมสินเข้ามาอะไรนะพร้อมสินมาใช่พร้อมสินมาใช่นั่นแหละก็นางบอกว่านางอ่ะเจอแกครั้งแรกอ่ะคือตอนที่ถ่ายโปสเตอร์ด้วยกันนางก็เหมือนประมาณว่าแบบเหมือนนางอ่ะมาสายกว่าแกใช่ปะเสร็จแล้วก็มาก่อนทุกแล้วทีเนี้ยแกอยากว่าน้องเสร็จแล้วก็ทีเนี้ยอีพร้อมนั้นก็บอกคนนั้นเข้ามาเสร็จปุ๊บป่ะนางอ่ะเหมือนเดินสวนแกไปแล้วแต่นางอ่ะไม่รู้คิดว่าแกไม่ได้เป็นใครนักแสดงหมายถึงว่าแกนางยังไม่รู้ว่าใครคือคนที่มารับบทคู่กับนางตอนนั้นน่ะแล้วนางก็แบบเหมือนแบบถามพี่อั๋นว่าแบบพี่คนไหนคู่กับผมอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเขาก็ชี้ไปที่แกแล้วบอกคนนี้ไงอะไรอย่างเงี้ยนางก็เลยบอกว่าพี่ตอนเบนซ์อ่ะไม่พี่เบนซ์อ่ะไม่อยู่ในสายตาผมเลยนะพี่ตอนแรกอ่ะอะไรแบบนี้นางก็ว่ามาแบบนี้แต่นั้นก็บอกว่านางอ่ะเป็นคนที่แบบว่าชอบคุยชอบแกล้งคนในกองนะแต่ว่ากับเบนซ์น่ะนางไม่กล้านางรู้สึกว่าแบบนางรู้สึกว่าแบบแปลกๆเหมือนว่านางไม่กล้าเล่นกับเบนซ์ว่างั้นเถอะนางกลัวโดนสวนมั้งไม่ปกติเราอ่ะเวลาไปกองด้วยกันอ่ะมันรู้สึกว่าคุยกันเหมือนพี่น้องมากกว่าไก่พร้อมอ่ะใช่ไหมแป๊บนึงพี่ขอทำด้วยความที่พี่เนี่ยเป็นพิธีกรพี่จะชอบในการซักถามมากเพราะงั้นแล้วพี่เห็น1คอมเมนต์พี่อ่านทุกคอมเมนต์ที่พิมพ์เข้ามาเพราะงั้นแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พี่สังเกตเห็นมีมาหลายคอมเมนต์แล้วจริงหรือไม่คะคุณเบนซ์คุณกับพร้อมมีอาการง้องอนกันอยู่นะตอนนี้จริงหรือไม่คะจริงครับจริงๆอันนี้เป็นเรื่องจริงคุณ2คนมีความง้องอนกันโดยที่สาเหตุนั้นมาจากอะไรคะมาจากการที่ผมตัดสายโทรศัพท์เขาตอนแรกผมไม่รู้ว่าเป็นเบอร์เขาใช่เขาโทรมาตอนผมไลฟ์อยู่พอดีผมไม่ได้เมมเบอร์เขาไว้แล้วผมก็ตัดสายเขาไปตอนนั้นผมไลฟ์อยู่ไงก็เลยแบบเลือกคนดูเลือกที่จะไลฟ์แล้วน้องแบบเธอให้ความสำคัญอะกับคนข้างนอกมากกว่าคนข้างกายได้ยังไงเลยไม่ใช่ผมไม่ได้เมมเบอร์ไว้ไงตอนแรกแล้วทำไมเธอไม่รู้จักเมมเบอร์ไม่ผมไม่ได้มีเบอร์ผมมีแต่ไลน์เขาตอนแรกงั้นพี่ถามคำถามเดียวณตอนนี้ค่ะหลังจากที่คุณรู้สาเหตุแล้วแล้วก็รู้ว่าทั้งสองคนมีอาการง้องอนกันจริงคุณได้มีการง้อเขามาแล้วหรือยังคะ
ง้อง้อง้อปกติก็ง้อง้อตลอดวิธีการง้อของคุณคือยังไงคะดีกันนะดีกันนะพร้อมดีกันนะไม่โกรธเบนนะเบนผิดไปแล้วจริงจริงมันเนี่ยใช่ใช่ใช่จริงจริงพี่เครียดอ่ะทำไมคุณทำลองคุณรัตนวิพัฒน์มันเป็นประมาณ3วินาทีพี่รู้สึกว่าพี่มีผัวอีกครั้งนึงอ่ะเฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยคุณอย่าอวยผมไปแค่แกบอกว่าแบบดีกันนะเนี่ยพี่รู้สึกพี่มีผัวแวบนึงแบบมันแวบเข้ามาแบบเผลอขมิบแป๊บนึงอ่ะรู้สึกว่าแบบขมิบขมิบก้นขมิบก้นแหละพี่ที่สุดอาติเลตอลิตไม่พูดไม่พูดไม่พูดเราจะหนูเป็นคนเริ่มลูกหนูเป็นคนพูดเองค่ะนี่แค่พูดว่าขมิบครั้งสุดเฮ้ยบอกคิดถึงพี่มะตูมนะคิดถึงพี่มะตูมมากได้เลยเดี๋ยวบอกให้นะจ๊ะเมื่อกี้เพิ่งลงไลฟ์กับนางไปเองจริงป่ะผมจะขาดพี่มะตูมนี่เป็นคนดีอะไรนะพี่มะตูมเป็นคนสนุกนะชอบชอบแล้วพี่ไม่สนุกหรอสนุกสนุกสนุกกว่าพี่มะตูมเยอะเบื่อเฮ้ยคุณรัตนวิพัฒน์นี่คุณจำเป็นรู้ไหมว่าเป็นรู้ไหมว่าพร้อมเคยเป็นแฟนกับพี่มาก่อนไม่รู้อ่ะก่อนที่เขาจะมาเจอหลอนแล้วต้องรู้ป่ะไลฟ์เนี่ยคือไลฟ์โผเมียนไลฟ์นี้คือไลฟ์เมียน้อยเมียหลวงพี่พูดเลยอันเนี้ยอันนี้สึกชิงผัวอย่างเงี้ยสึกทิ้งพร้อมเพราะว่าหนูคือคนใหม่พี่คือคนเก่าของเขาแล้วทำไมเพราะงั้นถ้าคนเก่าดีพอเขาจะเลือกคนใหม่ทำไมล่ะก็เพราะว่าฉันมันไม่ดีไงฉันไม่เคยเก็บเธอแค่นี้หรอทะเลซิงซะหน่อยหรือซิงซะหน่อยไม่ประเด็นคือต้องอย่างนี้ก่อนพี่จะบอกว่าพี่พร้อมอ่ะคบกันมาก่อนแล้วทีนี้เนี่ยกลายเป็นว่าพี่พุ่งตรงวันนั้นน่ะไปออกกองถ่ายซีรีส์อีวิศวะมีเกียร์นะตอนหนึ่งนี่แหละแล้วพี่อ่ะเมาแล้วพี่เผลอไปมีอะไรกับยินเฮ้ยคือแกต้องเข้าใจก่อนว่าพี่ไม่ตั้งใจนะพี่อ่ะเมาแล้วพี่หยงพี่เฉยๆแล้วยินอ่ะมันเข้ามาแบบเหมือนยินมันก็เมามันก็ไม่รู้ตัวพี่ก็ไม่ได้โทษมันน่ะแหละแต่ว่าแบบมันเดินเข้ามาแล้วมันก็แบบมันก็ขอพี่จูบเว้ยแล้วตอนแรกพี่เข้าใจว่าร้ายกาจนักนะร้ายกาจนักนะแล้วแบบช่วงที่พี่กำลังแบบเข้าได้เข้าเข็มอ่ะพร้อมมันก็เดินเข้ามาเจอพี่ก็บอกกับพร้อมว่าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างที่พร้อมเห็นนะพี่ก็ทำอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าฟาหยุดเรื่องของเราอ่ะมันจบแล้วเราพร้อมเขาเดินออกไปพี่ก็ร้องไห้อ่ะนี่คนดูไม่รู้ว่าอันไหนเรื่องจริงอันไหนเรื่องแล้วนะทุกอย่างที่พี่ฟาพูดมานี่เรื่องจริงนะครับเรื่องจริงทุกคนใช่เรื่องจริงทั้งหมดเดี๋ยวร้อยไม้พี่ฟายืนข้างพร้อมเลยนะเดี๋ยวร้อยไม้แน่เกลียดอ่ะโดนแน่ๆเลยร้อยไม้มาหนึ่งบอกพี่ฟาใจเย็นนะคะคุณอะไรคะช่วงนี้ใครอยากจะถามอะไรถามเขามาได้เด้อหมายถึงว่าไม่ต้องถามกับซีรีส์ก็ได้แบบใช่ถามสารทุกข์ผิดหรือว่าฉันถามบอกว่าแม่บ้านผีนางงามแม่บ้านผีเรือนอะไรนะแม่บ้านผีเรือนฟีดแบ็กแม่บ้านทุกคนค่ะแม่บ้านผีเรือนนะคะคือรายการที่ฟ้ากับพี่ใบเฟิร์นพัศกรทำนะคะแล้วก็ได้ชวนน้องเบนซ์ไปออกมาอีพีล่าสุดนะคะสามารถไปดูกันได้พิมพ์คำว่าแม่บ้านผีเรือนแกตอนนี้ของแกทะลุแสนวิวไปแล้วนะว่าไม่ได้นะไปแสนกว่าแล้วจ้ะแสนกว่าแล้วอ่ะแสนกว่าแล้วจ้ะคุณเบนซ์อ่ะคุณไปแสนกว่าแล้วจ้ะมูล่าประมาณ80,000อยู่ที่เชียงรายแสนกว่าแล้วแต่จะบอกว่าในคอมเมนต์ทุกคนก็จะมาพิมพ์ในแง่ที่ว่า EP ต่อไปพี่พร้อมมานะคะพี่พร้อมราชพัฒน์อยากให้พี่พร้อมมาอะไรแบบนี้พร้อมใช่ให้คุณแม่ใบเฟิร์นแทะเล่มหน่อยต้องแทะเล่มหน่อยแป๊บนึงนะในขณะที่เบนไลฟ์กับฉันอยู่แล้วหล่อนก็มาพิมพ์ว่าไปไลฟ์กับพี่พร้อมได้ไหมคะพี่พร้อมมาไลฟ์ได้ไหมคะมันหมายความว่ายังไงอ่ะ พี่พร้อมนี่ผมไม่เปลี่ยนเอ้ยดีขึ้นเยอะไหมโทรศัพท์อ่ะดีขึ้นเยอะไหมดีขึ้นเยอะแกเมื่อกี้คือแบบเหมือนไลฟ์กับไมโครเวฟฉันงงจริงก็คือเลขตอนแรกคุณทำลงบอกว่าเครื่องคิดเลขอะคือคิดเลขตัดไปไมโครเวฟไม่ได้มันดูเครื่องร้อนด้วยไงพอดูเครื่องร้อนผมรู้สึกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่แต่ครั้งนี้ก็โอเคนะแกรู้ไหมตอนอันนี้มีคนบอกว่าเผาพี่โฟกหน่อยตอนแรกอ่ะฉันจะเอาโฟกมาด้วยนะหมายถึงว่าแบบจะเอามาเล่นอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าแบบโฟกมันน่าจะ
พี่แกเข้าใจว่าคอนเทนต์รายการพี่มันมีความ18บวกเพราะงั้นแล้วว่าโฟกดูเป็นคนที่ห่างไกลสิ่งเนี้ยดูเป็นคนที่แบบว่าเล่นน่าจะเล่นไม่ถึงอ่ะก็กลัวเฮ้ยอยากบอกว่าทุกคนคือผมกับพี่พร้อมเอ้ยผมกับพี่มาโลผมกับพี่มาโลเจอกันในรายการครั้งแรกเลยนะแล้วก็พี่ฟาโลมาถามว่าเฮ้ยเบนเล่นได้ถึงขนาดไหนจะเล่นยังไงจะแบบคุณมีอะไรให้พูดถึงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเมื่อผมเล่นซีรีส์กับพี่ฟาโลนะจะเล่นอะไรก็ได้แล้วแต่พี่เลยผมตามพี่ได้ผมก็ทุกอย่างไม่มีสคริปต์เลยนะทุกคนก็แบบรันยาวๆไปเรื่อยๆใช่แล้วก็บทละครช่วงท้ายเนี่ยก็สดๆเลยอันนั้นคือบทไม่มีการเตรียมมาก่อนเล่นเรื่อยๆใช่เล่นกันไปเรื่อยๆแป๊บนึงหน้าจะเป็นกลับไปเรื่อยๆแล้วเมย์หยุดเรียกพี่พร้อมอยากให้พี่เบนไลค์กับพี่พร้อมรู้แล้วค่ะใจเย็นใจเย็นพี่ฟาโลเราเป็นผู้ใหญ่เย็นใช่ใช่ต้องใจเย็นต้องใจเย็นกับตีไปก่อนเดี๋ยวตีช่วยค่ะเล่นไลค์กับตีไปก่อนนะครับคุณขาเดี๋ยวแป๊บนึงนะเมื่อกี้มีคนพูดเรื่องของการกันคุณมีแฮชแท็กด้วยนี่ผมเห็นหนูเห็นมีแฮชแท็กด้วยคุณมีคู่จิ้นด้วยรีตีเราพักก่อนไม่เอาหนึ่งเอากลัวเหรอโลกจะแตกเหรอไม่โลกไม่แตกโลกไม่แตกผมว่าน่ารักดีน่ารักดีเหรอรีตีใช่ไหมงงไปหมดคุณออมเม้นมาว่าไงอ่ะออมสินไม่รู้อ๋อไม่ได้หรอว่าไม่รู้ว่าไม่คิดไม่ทันได้อ่านแกแต่ฉันเข้าไปดูแกร้องเพลงอยู่นะใน YouTube หรือว่าในไลฟ์อะไรก็ดูที่แกร้องไอเนี่ยวานเกยตื้นอ๋อวานเกยตื้นอันนั้นเป็นเพลงแรกที่ลงใช่มันมีคนแบบเดี๋ยวร้องให้ฟังร้องให้ฟังมีวานโอเคบายนามบายเก็บคำสู้ร้ายกว่าที่เคยเป็นที่ยืนยันตามรักษาเคยแต่สุดท้ายดันไม่เคยเป็นน้ำตายจงแก้ใจผู้รักใครผู้รักใครหัวใจต้องเจ็บและโปรดจงจำไว้จงไม่เสียใจเราทำตัวเราเองสมัยแล้วจ้ะรักก็คือลงก็คือลงแต่ถามชาวประมงก็คงไม่เข้าใจเพราะฉันนั้นเป็นวายเกย์ตื่นน้ำตายใจสลายแหลกลงไปใต้ทะเลไอ้พร้อมมาพร้อมมาเหรอไหนไอ้พร้อมมาแกไปไลฟ์กับไอ้พร้อมก่อนไปแฟนคลับรอดูอยู่ปะเราเลิกกันนิดหมายถึงเลิกไงคุณผมไปทำงานมาแล้วใช่ใช่ใช่ไปรับไลฟ์กับพร้อมก่อนเดี๋ยวพี่ลงให้ก่อนไปคุยกับพร้อมก่อนไปได้พี่พร้อมครับคุณอยู่ไหนเนี่ยอันดับจุดบอยมา it's boy TJ right here อันดับจุดบอยพี่เปลี่ยนโทรศัพท์มาแล้วน้องนี่แบบลื่นปืดไม่เชื่อหรอกลื่นปืดนี่คุณไปไลฟ์กับใครมาเนี่ยผมทำงานได้หนึ่งชิ้นเลยนะเนี่ยจริงปะจริงปะเฮ้ยเราต้องดีกันก่อนเราต้องดีกันก่อนเราต้องดีกันก่อนเดี๋ยวเราคืนดีกันใหม่เร็วทุกคนผมจะง้อคุณดาวที่บอยทีเจนะครับไม่ง้อนะหายงอนนะหายงอนนะบ้านฉันไม่งอนนะฉันไม่งอนเธอไม่ใช่หายงอนนะเราไม่ได้ตั้งใจดีกันมีคนบอกว่างอนนานมากเออหายงอนได้แล้วหายงอนได้แล้ววันนี้หายงอนที่เบนดีกว่าเออหายงอนดีกันโอเคครับดีกันแล้วนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนครับวันนี้เอพิวฟูเดย์นะครับเฮ้ยมันเลยมาแล้วมันเลยเที่ยงคืนมาแล้วไม่ครับผมนับฝรั่งครับ
วันนี้ต่อเมษาแล้วเฮ้ยผมไม่เจอคุณเลยคุณอยู่ขอนแก่นหรือว่าอยู่ที่ไหนตอนนี้ผมอยู่ขอนแก่นครับมันปิดจังหวัดหรอใช่ป่ะปิดจังหวัดป่ะออกไปไหนไม่ได้เลยอ่ะขับมอเตอร์ไซค์ไปได้ป่ะได้อ่ะได้เหรอพวกซื้อของอ่ะห้างปิดป่ะที่ผมยันอ่ะเหมือนเซ็นทรัลปิดนะเดี๋ยวเซเว่นจะปิดแล้วจบดีกันแล้วฟาโลพี่ฟาโลพี่ฟาโลเขาดีแล้วพี่ฟาโลพ่อแง่แม่งอนผมจะหายงอนพี่เบนวันที่เซเว่นปิดครับเซเว่นปิดวันนี้แล้วดีกันแล้วครับผมดีกันพร้อมแล้วไปทำงานต่อพี่ไปทำงานต่อโอเคบ๊ายบายเจอกันไว้ไลน์หามีไลน์เดี๋ยวโทรหารับด้วยนะอะไรผมโป้งไหมอ่ะผมโป้งนะครับทุกคนผมโป้งนะครับไม่โป้งไม่โป้งผมดีกันเจอกันทุกคนฝันดีแล้วนะครับใช่ครับเลิฟยูเป็นไงครับทุกคนนอนกันหรือยังครับหรือว่ายังไม่ง่วงกันเดี๋ยวผมจะต้องไปขอทำงานวิจัยต่อรีวิวงานวิจัยนะครับดีกันแล้วครับทุกคนดีกันแล้วดีกับน้องพร้อมแล้วนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับเพราะเราโกรธง่ายหายเร็วนะครับพวกไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับอันนี้คืองอนกันจริงๆงอนกันจริงๆเราก็แบบง้อกันจริงๆนะครับยังไงก็เดี๋ยวไว้มาไลฟ์ใหม่นะครับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับยังไงก็ฝันดีนะครับทุกคนอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ไปนอนนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับช่วงนี้มันก็โรคระบาดนะครับเราก็ฝากติดตามที่ผมเพิ่งไปถ่ายวันนี้ด้วยนะครับรายการ2-in-1 Variety นะครับจะออนแอร์ประมาณเดือนพฤษภานะครับช่วงของ Star Inspire นะครับผมได้ไปให้สัมภาษณ์ในรายการมาครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ฝากติดตามนิตยสารของทุนกระหม่อมด้วยนะครับผมได้สัมภาษณ์ไปครับยังไงก็รอดูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าออมเจ้าอมอยากไลฟ์ไหมเจ้าอมไลฟ์แป๊บหนึ่งไหมอมสินเจ้าอมนะครับไม่ว่าเขาจะรับไลฟ์ผมหรอกมาใช่โอ้คุณแม่สดอ่ะคุณแม่สดมากเลยแป๊บนึงต้องใส่ฟิลเตอร์นิดนึงใส่ฟิลเตอร์จะได้รอดนี่คุณถักเดดล็อกอ่ะได้ตีนเข้าแบบของหลับบันดี้อ่ะเนี่ยเดี๋ยวคุณได้นอนยาวๆนี่คุณอยู่เชียงใหม่แล้วครับน้องดูเราใช่ค่ะเจ้าอยู่เชียงใหม่แม่คุณเป็นคนเชียงใหม่ไม่ใช่เป็นคนอุตรดิตถ์แต่ว่าเรียนเชียงใหม่พูดกำเมืองเป็นป่ะคือน้องสาวดูอ่ะแป๊บนึงนะจ้ะพี่ออมโอ้ยพี่ออมเต็มเลยในบทคุณชื่ออะไรนะในบทอ่ะเฮ้ยทำไมจำไม่ได้อ่ะเฮ้ยในบทคุณเล่นเป็นแก๊งเพื่อนคุณพร้อมหรอคือเราอ่ะอยากจะบอกว่าเราอ่ะยังไม่เจอกับเบนเลยใช่ไหมเราเจอกันแค่วันเดียวแม่นแล้วชื่อยี่หว่าค่ะคุณเบนจำไว้ด้วยจำได้ผมก็แก้ไม่งั้นแหละผมจำได้ไม่จำไม่ได้จำได้อันนี้ว่ะโอ้มีแต่พี่ออมโห
คุณไม่เบาเหมือนกันเนี่ยนี่หว่าไม่เบาแบบว่าหนักนะคะเพราะว่าวาเลนทีนเชียงใหม่นี่อากาศยังไงบ้างครับบริสุทธิ์ดีป่ะโคตรแย่ค่ะเพราะว่ามันแบบเขาเผาป่ามันเพิ่งใช่มันเพิ่งดับเมื่อวานหรือวันก่อนเองเพิ่งที่ไหนดอยสุเทพอ่ะใช่ค่ะทุกคนช่วยติดแฮชแท็กเซฟเชียงใหม่ด้วยครับแล้วก็ช่วยกันบริจาคเงินให้เชียงใหม่กันได้นะครับเราจะช่วยโลกรักโลกกันคุณพูดเหนือได้ปะพูดกำเมืองได้ปะไม่ค่อยได้อ่ะฟังเรื่องแกพูดมาได้ไหมล่ะคนหลับปูนครับคนหลับปูนครับจริงหรอได้เป็นคนหลับปูนเรียนมช.คณะอะไรนะเทคนิคการแพทย์ค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะเฮ้ยการแพทย์ไม่ธรรมดาแต่ที่นี่การแพทย์ต้องเรียนต้องเรียนในโรงพยาบาลปะใช่ต้องเรียนในโรงพยาบาลมันเรียนเกี่ยวกับอะไรผู้ช่วยแพทย์ของเราอะเรียนสาขากายภาพบำบัดอ๋อเรียนกายภาพพอจะนึกออกไหมใช่แต่ว่าถ้าแบบเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าอุบัติเหตุแล้วการเคลื่อนไหวแบบไม่ปกติแล้วก็จะไปรักษาอะไรอย่างนี้แบบเทรนให้อย่างนี้เหรอเทรนให้อย่างนี้ใช่ป่ะใช่เทรนให้ดูแลรักษาตามเนื้อแล้วก็เทรนแบบว่าเป็นแบบออกกำลังกายอะไรอย่างนี้ก็ได้เพราะเรียนเกี่ยวกับกล้ามเนื้อมีคนถามว่าโรงพยาบาลไหนเจ้าก็อยู่โรงพยาบาลมหาราชไม่นครพิงไม่ไม่ไม่เพราะว่าออมทำงานตรงสายแต่คือออมเคยไปฝึกก็สวนดอกฝึกงานเนี่ยสระบุรีใช่สระบุรีแล้วก็แต่คุณว่าสวนดอกคืออะไรครับสวนดอกคือมหาราชใช่ค่ะโทษทีมันเป็นแบบชื่อเล่นตับของคนเชียงใหม่ครับสั้นนะครับค่ะแต่มอชอกว้างมากผมเบื่อแล้วมอชอผมก็เลยมาเรียนกรุงเทพแต่ว่าเหมือนแบบว่าถ้าใครอยู่ภาคเหนือจะรู้ว่าเชียงใหม่อ่ะมันจะเหมือนแบบเอ็มเทพเชียงใหม่เด็กภาคเหนือจะแบบอยากมาเรียนมชกันเนาะกรุงเทพอ่าใช่เด็กภาคเหนือนะไม่ใช่เด็กแบบเด็กใกล้ๆอย่างเงี้ยถ้าเด็กจริงผมก็ติดนะเชียงใหม่อ่ะแมสคอมเอ้าทำไมไม่มาถ้างั้นอาจจะรู้จักกันแล้วนะจ๊ะผมไม่อยากเรียนเชียงใหม่พี่อมเคยมาสระบุรีเหรอคะเคยไปฝึกงานที่โรงพยาบาลสระบุรีค่ะไม่ฝึกไกลจ้ะมันใกล้อุตรดิตถ์อย่างเงี้ยไม่คือของมอเราอ่ะของมอชอเขาจะให้จับฉลากเขาจะให้แบ่งสายก็จับฉลากก็คือแล้วแต่ดวงว่าจะได้ไม่ได้คืออาจจะเอาโรงพยาบาลมาให้แล้วถ้าเราตกลงกันไม่ได้เราต้องจับฉลากเพราะใครก็อยากกลับบ้านอะไรเงี้ยใครก็อยากอยู่โรงพยาบาลดีๆมันก็จะแย่งกันก็เลยแบบว่าต้องวิธีจับฉลากโอเคมอชอคือแหล่งรวมที่ใช่หรอเรียนอยู่คณะสังคมศาสตร์ถ้าเป็นมช.ก็จะอยู่มนุษยวิทยารู้จักปะเนี่ยชื่อมันไม่เหมือนกันเนาะอย่างใจเข้าใจเพราะว่าอย่างของเราถ้าของเราอะอย่างที่มช.เรียกนี่การแพทย์ใช่ไหมแต่ว่าบางมเขาจะเรียกว่าสหเวชอะไรเงี้ยแต่ภาพเข้าบำบัดก็สหเวชก็เป็นมท.แต่ภาพบำบัดก็จะเป็นมสว.บางแต่บางที่เขาจะแบ่งเป็นคณะเลยนะแต่ของเราอ่ะคือคณะเดียวก็คือทางเทคนิคการแพทย์ก็แยกมาเป็น4สายอะไรเงี้ยสาขาเภสัชป่ะใช่งานแพทย์ใช่เภสัชก็แยกไปไม่มีถ้าเทคนิคการแพทย์จะมีกายภาพกิจกรรมบำบัดรังสีเทคนิคแล้วก็เทคนิคคือหมอแลบที่แบบคนจะเรียกกันอ่าโอเคเข้าใจอันนี้คือฟิลเตอร์อะไรนะโกรธอะไรโกรธคืออยากได้วะเดี๋ยวส่งให้ให้อ่านใหม่ดีเจวิวไปมีคนถามเรื่องการเรียนมาเยอะมากเลยนะครับเซฟไลน์ได้นะพี่เบนตังทักได้ครับใช่รู้จักตังทักตังทักไหนเบนอ่านดิแล้วถ้าตังไม่ทักก็ไม่ได้โกรธคือไม่เห็นนะแป๊บนึงโกรธคือโมโหโกรธคือโง่โมโหก็มาดิเอ้ยไม่ได้ติดเลทติดเลทเราต้องเอาอันนี้น่าจะเป็นอันเดียวกันเองจ้ะ
ผมนึกว่าคุณอู้เมืองได้นะตอนแรกมีแค่เบนซ์กับโฟกครับอู้ได้น้อยนึงเจ้าคือก็อู้เมืองกับโฟกแบบนิดเดียวนิดเดียวมากๆเพราะว่ามันจะปะแรดไทยออกมาผมจะปะแรดไทยออกมาปะแรดก็คืออะไรก็คือปะแรดก็คือแบบหลุดออกมาอะไรอย่างงี้ครับออกมานะครับไม่ใช่พี่ออมเมาพี่ยินหน่อยคุณเป็นคู่จิ้นกับยินหรอไม่แต่เราอ่ะชอบแกล้งแบบว่าชอบแกล้งจีบยินอ๋อชอบแกล้งจีบใช่ยินวอสนุกดีเพราะว่ามันแบบว่ามันจะแบบไม่ตอบโต้ถ้าแบบว่าแกล้งพี่วอแกล้งพร้อมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันจะแบบว่าแกล้งเรากลับแต่ยินมันจะแบบทำตัวไม่ถูกแล้วมันไม่รู้จะแกล้งอะไรเรากลับเราก็เลยแกล้งยินได้พร้อมพี่วอพี่วอนี่ตีกองลงบ่อยนะช่วงเนี้ยเขาควาเลนทีนไงเขาจักตัวเขาไม่มีอะไรทำพร้อมมาคอลแลบเพลงกับผมอ่ะชวนเขาติดมีกองแล้วก็มีกีตาร์แล้วมีอย่างอื่นไหมเขาเล่นเป็นเยอะนะพี่บอกเปียโนเขาได้เบสน่าจะเล่นได้เดี๋ยวพี่ไปทำอะไรดีพี่ไปตบมือให้แล้วกันจะได้รวมบุ้งแบบเขย่าไอ้นั่นอะเขย่าไข่เขย่าไข่ทำได้แค่นั้นจริงๆค่ะทุกคนตอนนี้กำลังหัดเล่นกีตาร์อยู่แต่คือแบบยังไม่ได้เรื่องเลยค่ะทุกคนเฮ้ยต้องพยายามเล่นกีตาร์มันไม่ได้ยากแต่มันต้องใช้ความแบบความอดทนเราต้องจำแบบขอบพื้นฐานให้ได้แล้วแบบต้องเล่นบ่อยๆมั้งเพราะว่านิ้วเราไม่มีพลังเลยอ่ะใช่ต้องกดบ่อยๆถ้ามันนิ้วเราชินแล้วนิ้วเราด้านแล้วอย่างเงี้ยนิ้วเรามันจะเป็นแบบให้มันแตกอ่ะให้ตรงเนี้ยมันแตกมันด้านก่อนมันถึงจะแบบไม่เจ็บแล้วมันจะกดแบบเบนดูพี่ฟาโรถามดิไหนพี่หวานในเรื่องไม่สวยเลยค่ะใครแสดงพี่เบนทราบไหมคะเดี๋ยวเขามีคู่จิ้นแล้วคุณฟาโรอ่ะเดี๋ยวนี้เขาโตในทางคู่จิ้นของเขาแล้วก็คือยังแบบลี่ยังมีคู่จิ้นเป็นตีใช่ไหมแต่ยี่หว่าคือไม่มีเลยไม่มีแบบไม่มีเลยพี่เขย่าขายแบบวงดนตรีแหละพี่ฟาโลเราจะไม่พูดแบบปิดเผยนะเราไม่เอาเด็กๆดูเยอะเด็กๆดูเยอะเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กๆนะพี่ออมรับปริญญาแล้วนะครับพี่ออมจบแล้วนะครับด้วยเกียรติยศอันดับหนึ่งโอ้โหไม่เว้ยแค่เรียนรอดแล้วพี่ออมเป็นอินสปิเรชันก็ได้นะครับพี่ออมสามารถแนะนำได้นะครับผมเห็นคุณไปแนะนำพรีเซนต์อะไรไปในสตอรี่ของคุณนะตอนไหนไม่รู้อะพรีเซนต์อะไรไม่รู้ที่คุณเอาลงอะจำไม่ได้แล้วอ่ะเออจำไม่ได้แล้วปล่อยให้มันผ่านเนี่ยเพิ่งนึกออกเลยว่าแบบมีน้องมาถามในแบบไดเรกต์เมสเซจอ่ะแล้วลืมตอบถ้าใครรู้ตัวนะคะว่าเป็นคนนั้นนะคะทักมาอีกทีนึงคงไม่รู้มันอยู่ไหนแล้วจะเรียนหรอใช่เกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการแพทย์ไปเรียนกันได้นะครับเทคนิคการแพทย์ใครอยากมาเรียนมสวก็ได้นะครับได้ค่ะตอนแรกพี่ติดมสวนะตอนแรกเราติดมสวก่อนใช่คณะวิทย์อัญมณีคือตอนนั้นยังหาตัวเองไม่เจอก็เลยแบบว่าคิดว่าตัวเองน่าจะชอบอะไรหรือเหมาะกับอะไรก็เลยแบบหวานไปอะไรเงี้ยเอาให้ติดก่อนเนี่ยนะหวานไปก่อนก็คือเอาให้ติดก่อนเนี่ยตอนรุ่นเราอะมสวจะเป็นที่ที่สอบที่แรกแล้วตอนนั้นแบบว่าอย่างนี้ไม่ออกจริงมันเหมือนฉุกละหุกมากเลยใช่ที่ impact เราก็แบบเชื่อเอาอะไรดีวะอะไรเงี้ยตอนนั้นน่าอยากเรียนจิตวิทยาจิตวิทยามันจะเป็นสายวิทย์เฮ้ยเราก็อยากเรียนจิตวิทยาคือมันเป็นสายศิลป์แล้วเราก็แบบเลยสอบทั้งสายวิทย์สายศิลป์แล้วมันก็ติดสายวิทย์แทนอะไรเงี้ยก็เลยแบบแต่เราอะอยากเป็นครูพละตอนแรกทำไมอยากเป็นครูที่จุฬาเพราะว่าเป็นคนชอบเล่นกีฬามาตั้งแต่เด็กแล้วก็มีผลงานเยอะมากตีคู่กับวงการบันเทิงเลย no. ไม่รู้ว่าจะเรียนไหน mm. แต่ก็เรียนแล้วแหละตามนั้นสังคมจบสังคมโอเคเดี๋ยวไปทำงานก่อนบายบายเจอกันไว้มาไลฟ์ใหม่ค่ะทุกคนอันนี้คือไลฟ์ลองโทรศัพท์ใหม่เฉย จ้าโอเคบายบายเจอกันพี่บ๊ายบาย